สวัสดีชาวดอมสมทุกคนเด้อผมวันนี้เราก็มาอยู่ใน Skibidi Toilet Episode ที่77 Part 1ครับผมก็ได้เปิดความเทียบร้อยจากคุณยาฟักบูมาผมก็ EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่ถึง3นาทีนะผมถ้าพร้อมดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปถ้าพร้อมกันแล้วไปเริ่มกันเลยครับบายเปิดมาฉากแรกผมก็จะเป็นฉากที่POV ของเราได้อยู่ในใต้น้ำผม POV ของเราใน EP นี้เนี่ยเกรงว่าน่าจะเป็นพี่รัฐคาร่าแมนที่ถือเลเซอร์ที่มาโผล่ใน EP ที่76พาร์ท1กับพาร์ท2ผมพอพี่เกได้ลุกขึ้นมาปุ๊บพี่เกก็ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ได้บอกให้พี่สไตรเดอร์คาร่าแมนให้มองไปโดยที่พี่เกก็ได้เดินมาตรงถนนแล้วจากนั้นพี่เกก็ได้มองไปตรงโบสถ์นึงที่เขาน่าจะเป็นโบสถ์ครับผมก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่ลอยขึ้นแล้วก็มีแสงตอนน่าจะเกรงว่าน่าจะเป็นเก้าอี้ที่โผล่มาในหลาย EP มากผมหลังจากนั้นพี่รักคาร่าแมนก็ได้บินขึ้นไปแล้วโดยชาร์จปืนไปด้วยโดยบินไปหาเจ้าเก้าอี้นั้นผมแต่อยู่ดีก็มีพรหมนุษย์โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วหลังจากนั้นก็มีมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีแดงได้พูดขึ้นว่าอย่ายิงเราไม่ใช่ศัตรูฉันเคยเห็นคุณช่วยเหลือคนอื่นคุณช่วยพาเราไปที่ที่ปลอดภัยกว่านี้ได้ไหมหลังจากนั้นพี่รักคาร่าแมนก็ได้ชี้ไปที่โบสถ์แต่โดยที่ผู้หญิงคนนั้นก็ได้พูดขึ้นว่าไม่คุณไม่เห็นเหรอว่าโบสถ์ตอนนี้กำลังไฟลุกแล้วหลังจากนั้นก็มีแอสโตถึง2ตัวได้โผล่มาผมแอสโตตัวแรกมันไม่ได้ปิดหน้ากากผมเลยโดนพี่รักคาร่าแมนยิงตัวเย่ไป1ตัวอีกตัวนึงได้โผล่มาผมแต่ปิดหน้ากากได้ผมก็เลยพุ่งชนใส่พี่รักคาร่าแมนผมแต่ดีที่พี่รักคาร่าแมนเขาสามารถกางบาเรียร์ทันผมเลยทำให้มันได้ติดสตันไปแล้วก็โดนพี่รักคาร่าแมนยิงเลเซอร์ใส่จนตุยแย่ไปผมหลังจากนั้นพี่รักคาร่าแมนก็ได้กวักมือเรียกให้พวกมนุษย์เดินตามมาผมแต่โดยที่พวกมนุษย์เนี่ยได้ถูกการโจมตีจากพวกแอสโตเยอะเกินไปจนทำให้พวกเขาได้ตุยแย่หมดผมทำให้พี่รักคาร่าแมนก็ได้เศร้าเลยทีเดียวหลังจากนั้นก็มีแอสโตตัวนึงได้บินผ่านไปโดยที่พี่รักคาร่าแมนก็ได้ชาร์จปืนล้อผมแต่หลังจากนั้นก็มีแอสโตรตัวนึงโผล่มาแฉบหลังใส่พี่รักคาร่าแมนผมตัวที่พี่รักคาร่าแมนก็แบบตกใจเลยทีเดียวแอสโตรตัวนั้นก็ได้ยิงปืนใส่พี่รักคาร่าแมนผมแต่พี่รักคาร่าแมนก็ได้กางบาเรียร์ผมมันก็เลยเห็นอย่างนั้นก็เลยพุ่งเข้ามาฟันใส่พี่รักคาร่าแมนผมโดยทำให้โล่บาเรียร์แตกเลยทีเดียวพี่รักคาร่าแมนเห็นอย่างนั้นก็เลยได้บินขึ้นแล้วก็ยิงกำแพงใส่มันก็เลยพุ่งชนใส่พี่รักคาร่าแมนผมทำให้ลงมาแล้วก็ได้เอาปืนมาจ่อหน้าใส่พี่รักคาร่าแมนครับผมหลังจากนั้นก็มีดาบอันนึงลอยเข้ามาใส่ปักหัวมันเต็มๆเลยครับผมหลังจากนั้นก็ได้แพ้ไปหาเจ้ามิวแทนบัสเซลสกิบิดี้ชอลเลยผมที่มันได้บินมาแล้วก็ใช้ใบมีดของมันเนี่ยได้ปาดแปดของปืนของเจ้าแอสโตออกไปผมแล้วก็ได้ยิงปืนลำแสงใส่เจ้าแอสโตตัวนั้นผมหลังจากนั้นมิวแทนที่เป็นสกิบิดี้ชอลเลยถือเขียวเนี่ยก็ได้มาด้านหลังเจ้าแอสโตเนี่ยก็ได้ปาดแปดแขนทั้งสองข้างมันออกไปผมก็ได้ยิงวิสัยถึง3ลูกได้ยิงใส่มันไปผมแต่ดีที่แอสโตรนั้นน่ะมันได้ปิดหน้ากากทันนะผมแล้วด้านหลังของเจ้าแอสโตรนั้นน่ะก็ได้มีมิวชันสกิบิดี้ทอเลตตัวหนึ่งที่โผล่ออกมาผมนั่นคือพี่ไม่รู้ยังไงดีคือพี่แกโผล่มาปั๊บแล้วก็ได้จับตัวมันนะผมแล้วก็ได้บีบหัวมันจนหัวมันแตกสลายลงไปเลยผมทำให้มันได้ตุยเย่ลงไปผมหลังจากที่พวกมิวชันได้นั่นแหละโผล่มาว่าพี่คาร่าแมนของเรานั่นคือพี่รักคาร่าแมนได้แบบกลัวผมก็เลยได้จ่อปืนไปหาเจ้า3ตัวนั้นผมเจ้า3ตัวนั้นก็ได้พูดขึ้นว่า White bro is aiming at me. Is he stupid? We saved your life. Relax. We ain't here to hurt nobody. Time for us to become friends. Officially.We are not asked. ในนั้นผมเจ้ามีทั้ง3ตัวก็ได้เตรียมตัวสู้กับเจ้าแอสโตทั้ง2 3ตัวผมที่โผล่มาผมพี่แกก็ได้ช่วยกาดยิงด้วยความโหดเลยผมคือพี่รักคาร่าแมนเนี่ยคือแบบช่วยได้น้อยมากผมหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีเจ้าดีเจสกิปปี้เขาเลยได้โผล่มาผมแล้วก็ได้ปล่อยขึ้นเสียงใส่ผมทำให้เจ้าจานบินแอสโตนั้นได้ปิวไปผมแล้วโดนพี่มิววิ่งสกิบดี้ทาเลตเนี่ยกับเจ้าสไตเลอร์คำแรกเนี่ยช่วยกันยิงผม
พอมันหลุดมาล่างปั๊บก็แอสโตรันก็เลยโดนไมเคิลจัคสันช็อปหัวไปทีเดียวแล้วก็เขาหลุดเลยผมแต่อยู่ดีก็มีขาอะไรบางอย่างแม่งงอกออกมาผมตัวที่ทำให้แม่งเนี่ยออกโผล่มาแบบกี่ร้องใส่อ้าทำให้พี่มิวแทนเนี่ยก็ได้วิ่งมาแล้วก็จับแม่งโยนปิวไปตู้มไปทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยพี่ร้ายเขาได้ไหมนะที่เห็นว่าพวกมิวแทนเนี่ยก็ได้ช่วยชีวิตพี่เขาไว้เยอะก็ตามเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่เกก็ได้ยกนิ้วกดไลค์ให้พวกมิวแทนให้ผมส่วนพี่มิวิ่งมิวแทนก็ได้พูดขึ้นว่าไปกันเลยแล้วสกิปดีทอยเล็ตเอพิโซดที่77พาร์ท1ก็ได้จบลงไปเอาละครับก็สำหรับ EP นี้ผมเอพิโซดนี้ก็เป็นเอพิโซดที่ก็สนุกกับผมเป็นอีกเอพิโซดที่แบบก็ชอบอ่ะผมถ้าเป็นยังไงอะไรยังไงก็คลิปติดขัดตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะผมถ้าแถมขอสัญญาณนะผมเพื่อนผมแบบให้บอกมาผมว่าให้ใส่เครดิตตรงรูปปกรูปโปรไฟล์ด้วยคือผมให้เพื่อนผมวาดมาให้ผมคือหน้าปกเนี่ยผมให้เพื่อนผมวาดให้ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะผมก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้ผมให้กับเพื่อนผมด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะผมบ๊ายบาย